วัสดีค่ะพบกับโมโมอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Asia Morning รายการสารคดีท่องเที่ยววาไรตี้ที่ให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมตลอดจนแหล่งชิมช็อปต่างๆสำหรับในสัปดาห์นี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดพิจิตรเมืองเล็กแต่น่ารักแต่จะไปเที่ยวที่ไหนนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเราตื่นมาแต่เช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่มีตลาดนัดนี้เพื่อนน้องซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนครูและผู้ปกครองนำผลิตผลทางการเกษตรอาหารขนมตลอดจนผลิตภัณฑ์โอท็อปของหมู่บ้านมาขายทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาตี5ถึง9โมงเช้าเพื่อให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกหารายได้แบ่งเบาผู้ปกครองค่ะก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าตลาดต้องชมหรือนัดนี้เพื่อน้องนะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับเสริมรายได้ให้กับคนพิจิตรแต่ว่าที่เป็นจุดเด่นของการเสริมรายได้ให้คนพิจิตรนี่คือเด็กๆเป็นส่วนใหญ่ที่จะมาขายของที่นี่นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนนำผลิตภัณฑ์จากบ้านจากโรงเรียนเนี่ยมาขายกันแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตที่ถ้าเป็นของกินฮะก็จะปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดของตลาดนัดนี้เพื่อน้องเนี่ยก็คือของทุกอย่างเนี่ยมีราคาถูกแล้วก็เด็กๆมาขายด้วยตนเองซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้เด็กๆได้รู้จักคิดรู้จักค้าขายรู้จักการลงมือดำเนินการคือไม่ที่อยู่ในสถานีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นตลาดนัดนี้เพื่อน้องตลาดต้องชมที่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับวิถีชีวิตของคนพิจิตรส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่แบบเรียบง่ายคือถ้าผู้คนในเมืองกรุงเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เนี่ยมาที่พิจิตรเนี่ยไม่ผิดหวังแน่ใกล้ๆกับตลาดก็ยังมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้าทุกวันเสาร์ที่หน้ากำแพงแห่งความภักดีเป็นกำแพงยาว500เมตรซึ่งมีพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ประดิษฐานอยู่จำนวน84ภาพเป็นภาพวาดที่เกิดจากความจงรักภักดีของประสงค์นิกรชาวพิจิตรเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความวิริยะอุตสาหะพระราชกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประสงค์นิกรของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์เป็นภาพที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองพิจิตรค่ะเราเดินทางมาเยี่ยมชมสวนคุณลีซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองคะเชนอำเภอเมืองพิจิตรเป็นศูนย์การเรียนรู้และสวนเกษตรผสมผสานมีพืชพันธุ์สวนครัวแปลกๆมากมายทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศโดยมีคุณทวีศักดิ์หรือคุณลีให้การต้อนรับและอธิบายถึงความเป็นมาของสวนแห่งนี้ค่ะผมทวีศักดิ์ชัยเรืองยศนะครับถ้าชื่อเล่นๆก็ชื่อคุณลีนี่แหละครับก็เป็นเจ้าของสวนคุณลีที่พิจิตรนะครับแนวความคิดที่พี่ทำสวนแนวความคิดเนี่ยก็เนื่องจากว่าหนึ่งแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์มาก่อนด้วยแต่เขียนในสายเกษตรนะครับสายเกษตรแล้วก็ได้ตะเวนดูทั่วประเทศจนต่างประเทศนะฮะก็ตอนหลังมาก็เลยเห็นว่าเราควรจะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งเนี่ยเอาไว้เป็นศูนย์เรียนรู้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยเข้ามาได้ศึกษาด้วยก็เลยหาไม้พันไม้แปลกๆเอาเข้ามาปลูกในที่พิจิตรเนี่ยครับพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมด83ไร่ครับ83ไร่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งที่จะเป็นปลูกแบบว่าในเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์นี่หมายความว่ามะม่วงมะนาวมะยงชิดอย่างเงี้ยนะครับที่มีปริมาณเยอะแล้วอีกพืชอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพืชก็เรียกว่าพืชที่เราเอานำมาทดลองแล้วก็ประสบความสำเร็จเช่นมะเดื่อฝรั่งชมพู่ยักษ์ชมพู่สตรอเบอรี่หรือแม้แต่ที่เนี้ยอะโวคาโดก็ออกทุกสายพันธุ์นะครับอะโวคาโดก็ออกครับแล้วพืชผลที่โดดเด่นที่สุดในสวนลีจริงๆถ้าเป็นตำนานน่าจะเป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับที่เป็นชื่อเป็นหน้าเป็นตาเพราะทำมา10กว่าปีแล้วระยะหลังนี่เราก็จะมีพวกชมพู่แปลกๆลูกใหญ่ๆแล้วก็อร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีสายพันธุ์พวกฟักยักษ์มะระโอกินาวาเนี่ยเราเป็นน่าจะเป็นคนแรกๆที่เอามาพัฒนาที่นี่ครับถือว่าสร้างรายได้ให้ต่อเดือนหรือต่อปีประมาณไหนรายได้เนี่ยก็น่าจะสักเป็นแสนนะครับแสนได้อยู่ฮะครับมันมีพืชหลายอย่างอยู่ในนี้ครับผมจริงๆครับคนที่มาช่วยเกษตรหรือชาวสวนเนี่ยเป็น
เป็นคนที่ในพื้นที่มั้ยใช่ใช่ก็คือเราก็สวนเหมือนกับว่าเราต้องทำแบบมีกึ่งธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเลี้ยงคนงานก็จะมีคนงานในท้องถิ่นนี่ประมาณทัก10คนแล้วก็เทคนิคเชียลเราก็จะมีพวกจบปริญญาตรีอะไรพวกนี้ทัก 3-4 คนครับส่วนผมก็จะอยู่สำนักงานด้วยแต่ส่วนนี้เป็นกิจกรรมเป็นกิจการของเราครับอันนี้เราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ครับใช่เป็นสวนที่เข้าชมฟรีครับผมเข้าชมฟรีเปิดทุกวันการส่งออกเนี่ยคือก็มีพ่อค้ามาทำที่นี่อย่างยกตัวอย่างมะม่วงอาทูยีทูอย่างเงี้ยครับถึงฤดูกาลเนี่ยก็จะมีพ่อค้ามาติดต่อเราส่งประเทศไหนบ้างมาเลเซียกับจีนครับครับผมส่วนใหญ่ก็บอกว่าที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมะม่วงละเอียดที่สุดใช่ครับเพราะว่ามะม่วงในพิจิตรต่อกำแพงเพชรพิษณุโลกเนี่ยพิจิตรน่าจะเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับเพราะมีน่าจะไม่ต่ำกว่า 3-4 แสนไร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็น 95% น่าจะเป็นน้ำดอกไม้สีทองครับที่นี่ทั้งหมดเลยครับทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีนิวซีแลนด์ครับปีนี้เป็นปีส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรชุมชนอย่างเงี้ยอยากจะฝากอะไรหรือว่าอยากเราจะเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับที่ผมคิดมาตลอดในทุกวันนี้เนี่ยว่าเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำอะไรตามกันเพราะฉะนั้นตามกันปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาล้นตลาดเพราะฉะนั้นส่วนเราเนี่ยจะหนึ่งก็อย่างผมยังยึดหลักธุรกิจว่าต้องทำแบรนดิ้งให้ดีนะครับมาแบรนดิ้งให้ดีแล้วก็ให้คนมาดูงานแล้วก็ทำอะไรที่มันแปลกจากคนอื่นฮะแล้วเราก็สร้างตลาดได้ครับแล้วก็เปิดแฟนเพจด้วยผมแฟนเพจเกือบแสนแล้วครับเขาทำมาก่อนก็เลยโชคดีไปฮะพอดีก็โชคดีพอท่องเที่ยวภาคเหนือก็ชี้กันไม่ใช่อ๋อก็อันนั้นแทบจะไม่ค่อยเจอกันเลยนะเจอกันทางไลน์ก็ต้องมีการประสานงานกันนะกับบอยก็คุยกันบ้างแต่ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องท่องเที่ยวอะไรแต่ก็น่าจะดึงธุรกิจตรงนี้เข้ามาใช่นะครับแกเพิ่งย้ายมานี่ครับย้ายมาได้แค่ไม่กี่เดือนครับตุลาบ้านละแวกเนี้ยพอเห็นพี่ทำเขาอยากรู้อยากเขาน่าจะอยากรู้อยากเห็นแต่เป็นเรื่องที่แปลกว่าในพิจิตรเนี่ยกลับไม่ค่อยรู้จักเรานะจริงนอกจากว่ามีคนไปบอกกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผู้ว่ารองผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไปทำสื่อกระจายตั้งแต่แรกไงฮะตอนนี้มีขายออนไลน์บ้างไหมมีบ้างครับก็ส่วนใหญ่ผลไม้ตอนนี้เราขายออนไลน์ขายออนไลน์ก็คือขายตรงครับขายตรงส่วนนี้กี่ปีแล้วครับ15ปีได้แล้วนะครับน่าจะกว่านิดหน่อยครับเดี๋ยวรถผมมาของวันที่ประจีนเนี่ยครับเริ่มต้นจากการที่มาทำสวนนี่คือเริ่มต้นด้วยผลไม้อะไรแล้วทำไมถึงมาเริ่มต้นการใช้ผลไม้การปลูกผลไม้ต่างประเทศเนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็ไม่โกหกเลยนะครับก็คือเราก็ล้มเหลวครั้งแรกสุดเนี่ยกับไอ้ส้มโชกุนส้มโชกุนหรือส้มสายน้ำผึ้งด้วยความสนิทกับเจ้าของสวนธนาธรสมัยก่อนผมเขียนอยู่ในเทคโนโลยีชาวบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็รู้จักหมดพอรู้จักหมดก็ไปเที่ยวสวนนั้นสวนนี้ไปหมดอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกเรามีที่ดินก็ไปเริ่มมีที่ดินแปลงนึง30แรกก็อยากปลูกส้มเพราะอยากปลูกส้มก็หนึ่งคืออยากจะชนะด้วยแล้วก็ราคามันดีนะครับเฮียเป็งฮวดเจ้าของสวนธนาธรเขาบอกว่าเอากิ่งส้มไปเลยพันกว่าต้นนะครับเอามาปลูกเนี่ยก็มันถือเลยเอามาปลูกไว้เนี่ยครับเอามาปลูกก็มันก็ใช้ยาเยอะแล้วต้นทุนสูงแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าการที่เราจะชนะคือส้มโชกุนมันมีปัญหาเรื่องแตกเวลา 3-4 เดือนมันก็แตกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ปลูกไปเนี่ยมันก็คือมันก็อร่อยนะครับก็คือก็มีพอสมควรครับก็ใช้ตามที่ทางกรมอนุญาตว่าช่วงไหนคนใช้ช่วงไหนไม่คนใช้ครับฮะเดี๋ยวต่อนิดนึงก็พอต่างจากส้มมาเนี่ยพอปี54เนี่ยคือส้มมันได้ผลผลิตนะครับส้มที่นี่อร่อยมากแต่มันไม่คุ้มกับการลงทุนไงฮะแล้วญาติก็ขอร้องไว้ 2-3 ปีแล้วแบบปลูกส้มไว้ให้ญาติกินอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเราทำสวนครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้กู้เงินคือจริงๆเนี่ยคนที่ไปทำสวนแบบทุกวันนี้ที่จะออกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยากกันนะครับสมัยก่อนต้องกู้เงินต้องเตรียมอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่ได้กู้เงินก็พอโปะหน้าโปะหลังกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปี54ก็เลยโชคดีน้องน้ำมาชุดใหญ่พวกเราได้ชิมผลไม้หลากหลายจนอิ่มท้องก่อนที่จะอำลาสวนคุณลีเพื่อไปไหว้พระชมความงดงามและความแปลกตาของวัดต่างๆในจังหวัดพิจิตรกันค่ะ
วัดเขารูปช้างตั้งอยู่ที่ตำบลดงป่าคำภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเจดีย์แบบลังกาซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีหินสีขาวซ้อนกันมองดูคล้ายช้างมีบันไดขึ้นไปยังเจดีย์136ขั้นมีรอยพระพุทธบาทสำริดในมณฑปจตุรมุขหลังเก่าและภายในเจดีย์โบราณเป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกที่จารึกบนก้อนอิฐส่วนประวัติความเป็นมาของวัดเขารูปช้างจะเป็นอย่างไรเราไปคุยกับพระธนิชฉันทกาโมกันเลยค่ะเจริญพรญาติโยมทุกคนอาตมานี่ก็เป็นพระประจำอยู่วัดเขาลูกช้างจังหวัดพิจิตรของเราเรื่องของวัดเขาลูกช้างเนี่ยมีประวัติอันยาวไกลถ้าจะสืบตามหลักฐานจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มต้นในสมัยของพระพุทธเจ้าเสือพระศรีสังเกตที่7คือพระองค์ท่านเนี่ยในใครก็รู้ว่าท่านเกิดที่จังหวัดพิจิตรอำเภอโป่งประทับช้างในส่วนของวัดเขาลูกช้างเนี่ยก็เป็นส่วนที่ใกล้เคียงเพราะว่าการที่จะเอาคนมาก่อสร้างอะไรใหญ่ๆตั้งอย่างนึงก็ต้องหาที่รักษาความปลอดภัยจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดในบริเวณนี้รัศมี10กิโลแล้วก็เป็นจุดที่สามารถควบคุมเส้นทางการคมนาคมสมัยโบราณได้ถึง2เส้นทางคือแม่น้ำน่านใหม่กับคลองข้าวตอกจุดนี้จึงเป็นจุดสำคัญเพราะนั้นเมื่อมีทหารเข้ามาก็ย่อมมีการสร้างวัดเพราะนั้นการสร้างวัดเนี่ยก็จะเอาชื่อหินบนยอดเขาที่มีลักษณะหินสีขาวซ้อนกันเป็นรูปคล้ายช้างหมอกจึงตั้งว่าวัดเขารูปช้างนะจุดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของว่าวัดนี้เป็นวัดที่ถือว่าเรียกว่ากษัตริย์สร้างนะเพราะว่าถือว่าเป็นวัดกษัตริย์สร้างก็สร้างมาเนี่ยก็ค่อยๆสร้างสาวรวัตถุขึ้นมาตลอดเลยมาอีกยุคหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ก็คือในสมัยที่รัชกาลที่4ก่อนที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นของราชเนี่ยท่านบวชเป็นพระจารึกขึ้นมาทุดงขึ้นมาทางเหนือท่านได้แวะมาฉลองศรัทธาเรื่องสร้างวิหารบนยอดเขาวิหารหลวงพ่อสาครบนยอดเขาท่านพักอยู่ที่นี่ก็ประมาณ3คืนตั้งแต่นั้นมาก็เลยคงจะมีประเพณีขึ้นเขาปิดทองไหว้พระตั้งแต่บัดนั้นเพราะนั้นวัดเขาลูกช้างเนี่ยก็เป็นวัดที่ว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นสถานที่สัปยะนะเป็นที่สงบถ้าใครขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกว่ามันเย็นสบายนะจิตจะเริ่มสงบแล้วก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติในส่วนของธรรมะได้ในส่วนของสถาวรวัตถุที่สร้างมาแต่โบราณกาลเนี่ยก็จะมีเจดีย์ทองที่อยู่บนสร้างไว้บนหลังหินเขารูปช้างนั่นแหละนะก็สร้างมาอาตมาจำไม่ได้นะว่าพ.ศ.เท่าไหร่แต่ก็ในยุคของต้นรัตนโกสินทร์ในยุคของต้นรัตนโกสินทร์สร้างมาเสร็จแล้วก็ต่อมาเนี่ยพระวัดเขาลูกช้างเนี่ยย้ายมาแล้ว 2-3 ครั้งคือย้ายจากทางทิศตะวันตกแล้วก็มาอยู่ทางทิศตะวันออกปัจจุบันในส่วนของปัจจุบันนี้แล้วก็ฉะนั้นประวัติอะไรต่างๆมันก็การย้ายก็ย่อมมีการสูญเสียไปบ้างเพราะฉะนั้นประวัติที่คนมาจริงๆเนี่ยก็ไปหาจากประวัติภายนอกแล้วก็ในส่วนของวัดเขาลูกช้างที่เจริญรุ่งเรืองมาเอาจริงเอาจังก็ในสมัยของหลวงพ่อเตียงหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์ธรรมคุณหรือว่าฉายาว่าเนคขมโมท่านเป็นผู้ที่บูรณะวัดเขาลูกช้างเนี่ยวางรากฐานมานะตั้งแต่ยอดเขาลงมาจนกระทั่งถึงทางล่างเพราะนั้นคุณของหลวงพ่อเตียงเนี่ยก็เป็นที่ระลึกอยู่ในจิตในใจของญาติโยมพุทธบริษัทเขาลูกช้างดงกลางหรือบริเวณตำบลหรือบริเวณอำเภอหรือทั้งจังหวัดเพราะนั้นหลวงพ่อเตียงจะเป็นที่รู้จักเคารพรักของทุกคนหลวงพ่อเตียงอยู่ที่นี่ก็ได้จัดงานเนี่ยติดต่อเนื่องกันมาตลอดประเพณีทุกอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เอาจริงเอาจังในสมัยหลวงพ่อเตียงที่เริ่มต้นมาเนี่ยทีนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะสิ่งที่ท่านทำไว้ก็จะเป็นคุณประโยชน์กับพวกเราเขาลูกช้างมีหลวงพ่อเตียงได้สร้างโบสถ์ใหม่นะโบสถ์ปัจจุบันอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราสร้างในสมัยพ.ศ.2500พอดีนะ2500พอดีก็เป็นพระพุทธรูปที่ไว้ในโบสถ์เนี้ยก็จะเป็นพระพุทธรูปเก่าที่ย้ายมาจากบนยอดเขาโบสถ์เก่าจะอยู่บนยอดเขาเลยนี่ย้ายจากนู่นลงมาไว้ข้างล่างไว้ข้างล่างก็เป็นพระพุทธรูปปางสุโขทัยนะเรียกหน้านาง
ข้าไปได้กราบไหว้และสวยสดงดงามมากนะดูแล้วเจริญหูเจริญตาเจริญใจศรีสาครชื่อหลวงพ่อศรีสาครนะถ้าทางบนหลวงพ่อสาครเกี่ยวกับน้ำทั้งนั้นวิจิตรเราเนี่ยเนาะนะแล้วในส่วนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าที่มีหลักฐานเก่าแก่ที่เป็นถาวรวัตถุจริงๆที่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามาจากอยุธยาก็จะเป็นเจดีย์ก็เรียกเจดีย์ย่อมุมไม้12ตรงระฆังเนี่ยเป็นรูปกลีบมะเฟืองเพราะเป็นศิลปะของอยุธยานะถ้าเป็นยุคสมัยของนครโกศินทร์เราจะไม่สร้างแบบนี้เพราะฉะนั้นยังเหลืออยู่ปัจจุบันคือเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าวัดนี้ยืดยาวนานมาจนถึงปัจจุบันก็ในสมัยอยุธยานะแล้วสืบเนื่องมาเรื่อยนะค่อยๆบูรณะดัดแปลงค่อยๆเพิ่มสถาบันวัตถุค่อยมาค่อยๆสร้างกันขึ้นมานะโดยสรรพกำลังของชาวบ้านและศรัทธาของผู้คนที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมเราเข้ามากราบไหว้สักการะหลวงพ่อเตียงของเรานะปัจจุบันเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเนี่ยก็จะชื่อว่าหลวงพ่อนะเราเรียกว่าหลวงพ่อจิตหลวงพ่อจิตพระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ปัจจุบันนี้แล้วต่อไปเนี่ยวันเพ็ญเดือน3นี่เป็นงานประจำปีแม้ทุกปีบางทีอาจจะตรงกับวันมาฆบูชาแต่เราไม่ได้ทำที่วันมาฆบูชาเราล็อกวันที่วันเพ็ญเดือน3ของทุกปีนะของทุกปีเพราะนั้นใกล้ๆจะถึงวันเพ็ญเดือน3แล้วเนี่ยอาตมาภาพก็ขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังมาแวะเวียนกราบไหว้พระผู้ที่เป็นที่ระลึกเขาเรียกว่าสังฆบูชาก็จริงๆแล้วก็ปรับปรุงมานานแล้วนะครับแต่ว่างานของเราก็คือสร้างในสมัยของหลวงพ่อเตียงหรือหลวงปู่เตียงนะครับโดยมีการอัญเชิญหลวงพ่อศรีสาครซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับประดิษฐานอยู่ที่บนยอดเขารูปช้างนะครับมาประดิษฐานเป็นองค์พระประธานในอุโบสถหลังนี้นะครับมีการประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามแล้วท่านจะเห็นนะครับที่หน้าบันโบสถ์เนี่ยก็ไปช้างคือเป็นสัญลักษณ์คำว่าเขารูปช้างเนี่ยหลวงพ่อเตียงเนี่ยนะฮะท่านก็จินตนาการไว้เลยว่าเป็นช้างเอราวัณหรือเป็นช้างทรงของพระอินทร์นะครับแล้วก็มีพระอินทร์เนี่ยซึ่งเป็นผู้เป็นใหญ่ในพระพุทธศาสนาในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านประทับอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าเขารูปช้างเนี่ยเป็นช้างเอราวัณที่ตรงนี้เนี่ยเป็นมณฑปครอบพระพุทธบาท400ซึ่งเป็นโบราณวัตถุซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งก่อตั้งวัดซึ่งตามตำนานก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าจากที่มีการตรวจสอบเนี่ยคาดว่าน่าจะมีมาก่อนนี่คติการสร้างพระพุทธบาท400เนี่ยนะครับถ้าเป็นคติทั่วไปเนี่ยก็จะหมายถึงรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์นะคือในทางพุทธศาสนาเราถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใน1พระตรัสกัดเนี่ยจะมีประมาณ5พระองค์ในศาสนานี้ในพระตรัสกัดนี้เนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าทั้งหมด5พระองค์ก็คือพระกัปปุสันโธพระโกนาพระโกนาคมโนแล้วก็พระกัสสปโปแล้วก็โคตมะพุทธเจ้าและองค์ที่5ก็คือศาสนาต่อไปก็คือพระศรีอริยเมตไตรทีนี้การสร้างเนี่ยรอยบนสุดเนี่ยนะครับรอยบนสุดก็หมายถึงพระเจ้าองค์แรกก็คือพระกัปปุสันโธแล้วก็เป็นซ้อนกันไปซ้อนกันไปก็หมายความว่าในศาสนาของเราเนี่ยในพระตรัสกัดเนี่ยมีพุทธเจ้ามาอุบัติแล้ว4พระองค์องค์ละ 5,000 ปีศาสนาของแต่ละพระองค์ 5,000 ปีถ้ามีรอยที่5เมื่อไหร่รอยที่5เมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าเป็นศาสนาของพุทธเจ้าของต่อไปแล้วเป็นพระอริยเมตไตรเพราะฉะนั้นจะสร้างรอยพุทธบาทเพียงแค่400เพราะว่าศาสนาของเราเนี่ยมีตอนนี้เราอยู่ในสมัยของพุทธเจ้าองค์ที่4กับในเจดีย์แห่งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานของพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยนะครับ 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างเป็นอนุสรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2500หรือกึ่งพุทธกาลนะครับเป็นการสร้างเอาไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รักษาสืบทอดประวัติพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ต่อไปครับ
เราเดินทางต่อไปยังวัดโพประทับช้างวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาหน้าวัดมีต้นตะเคียนยักษ์อายุกว่า200ปีภายในวัดมีพระวิหารสูงใหญ่มีกำแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นศิลปะแบบอยุธยาที่วัดโพประทับช้างจะมีมัคคุเทศก์น้อยคอยพาชมและบรรยายถึงประวัติของวัดค่ะตอนนี้นะคะหนูขอเล่าถึงประวัติความเป็นมานะคะของวัดโพประทับช้างก่อนเลยนะคะวัดโพประทับช้างนี่นะคะย้อนกลับไปเมื่อสมัยอยุธยานะคะพระนารายณ์นี่นะคะได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปนมัสการพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์นะคะที่เมืองพิษณุโลกระหว่างทางนี่นะคะได้นั่งพักนะคะที่อำเภอโพประทับช้างนางสนมนี่นะคะที่มากับพระนารายณ์เนี่ยเขานะคะมีครรภ์แก่และได้เกิดเจ็บท้องนะคะและได้คลอดออกมาเป็นเด็กชายค่ะทหารนี่นะคะเลยนำรกของพระเจ้าเสือนะคะหรือเด็กชายที่คลอดออกมาเนี่ยใส่พระอบเงินไปฝังอยู่ระหว่างต้นโพกับต้นมะเดื่อค่ะพระนารายณ์นะคะเลยพระราชทานชื่อว่านายมะเดื่อหรือนายดอกเดื่อค่ะต่อมานะคะนายมะเดื่อหรือว่านายดอกเดื่อเนี่ยนะคะได้ขึ้นครองราชย์นะคะเป็นพระมหากษัตริย์ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าเสือค่ะจากนั้นนะคะได้ระลึกถึงชาติมาตุภูมิของตัวเองเลยเกณฑ์คนจากสุพรรณบุรีเนี่ยค่ะมาสร้างวัดโพประทับช้างค่ะเพื่อระลึกถึงชาติมาตุภูมิเกิดของตัวเองค่ะแล้ววัดโพประทับช้างของเราเนี่ยนะคะกรมศิลปากรเนี่ยได้มาบูรณะนะคะซ่อมแซมและได้ขึ้นทะเบียนนะคะให้เป็นโบราณสถานของชาติค่ะพื้นที่ภายในวัดนะคะมีประมาณ97ไร่ค่ะโดยประมาณนะคะซึ่งภายในวัดเนี่ยประกอบไปด้วยพระอุโบสถพระปางเจดีย์ลายเจดีย์คู่แล้วก็ส่วนกำแพงวัดนี้ก็จะเป็นกำแพงวัด2ชั้นนะคะเป็นสมัยของอยุธยาตอนปลายค่ะซึ่งเป็นการผสมผสานของศิลปะมีกำแพง2ชั้นกำแพงนอกส่วนเนี่ยเขาจะเรียกกำแพงแก้วค่ะกำแพงในก็เป็นกำแพงแก้วชั้นในค่ะอายุวัดกี่ปีคะอายุวัดนะคะประมาณ300กว่าปีแล้วค่ะจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันค่ะอันนี้เป็นโบราณสถานด้วยตรงนี้จุดนี้เป็นโบราณสถานค่ะขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนแล้วขึ้นแล้วค่ะเข้าชมต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมไม่มีวัดโพประทับช้างแห่งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2478ปัจจุบันได้บูรณะซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษากันค่ะอีกหนึ่งวัดที่พลาดไม่ได้คือวัดศรีสัทธารามหรือวัดโบสถ์จระเข้ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัทธารามอำเภอสามงามวัดที่มีเรื่องราวตำนานมากมายเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำหลวงพ่อบุญลือและหลวงพ่อบุญมีมีพระอุโบสถหลังใหญ่ที่สร้างเด่นสง่าอยู่กลางวัดด้วยศิลปะอยุธยาที่สวยงามภายในมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแต่เป็นพระพุทธรูปสีดำลงรักปิดทองสวยงามสง่าหน้าเลื่อมใสชั้นใต้ดินพระอุโบสถเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บสะสมพระเก่าแก่และโบราณวัตถุให้นักสาธุชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมทางขึ้นบันไดและรอบอุโบสถมีรูปปั้นจระเข้ในลักษณะต่างๆกันเช่นจระเข้กำลังกลืนกินนรีจระเข้นอนอ้าปากหางชี้ฟ้ารวมๆแล้วถึง22ตัวซึ่งแลดูแปลกตาและสวยงามมากเลยค่ะก่อนกลับกรุงเทพพวกเราแวะเยี่ยมชมศูนย์เกษตรพอเพียงหนองจิกสีที่อำเภอบึงนารางซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรปลอดสารพิษโดยมีฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่างๆให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาอาทิฐานการปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงฐานเรียนรู้การเลี้ยงกบฐานการปลูกเมลอนฐานการปลูกพืชสมุนไพรและฐานเรียนรู้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นผลผลิตเหล่านี้จะจำหน่ายแก่ชาวบ้านระแวกใกล้เคียงและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube หรือทาง Facebook Fanpage Asia Morning และอย่าลืมติดตามชมรายการ Asia Morning ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับในสัปดาห์นี้โมโม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ